กับจาดีในรายการแอมจาดีค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วแต่ว่าเราออกไปเล่นน้ำไม่ได้เราต้องเก็บตัวสู้โควิดกันค่ะวันนี้ก็เลยเป็นเมนูง่ายๆค่ะกับเมนูอะลัวนั่นเองค่ะเป็นขนมไทยที่ทำง่ายทำได้ทุกบ้านเลยเพราะว่าส่วนผสมมีแค่3อย่างค่ะมีแค่กะทิน้ำตาลแล้วก็แป้งอเนกประสงค์ค่ะอุปกรณ์ก็ง่ายมากเลยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าอะลัวแฟนซีของจาดีจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมค่ะจะมีแค่3อย่างเลยง่ายมากจะมีเป็นน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปหมดเลยแป้งอเนกประสงค์ค่ะลงไปทั้งหมดเหมือนกันคนให้พอส่วนผสมเขาเข้ากันสุดท้ายค่ะก็ใส่เป็นกะทิลงไปเลยใครชอบเข้มข้นใช้หัวใช้หางก็ได้ใช้หัวได้ไม่ชอบเข้มข้นก็ใช้หางแต่ว่าจะดีใช้เป็นผสมเลยค่ะเป็นกะทิกล่องได้เลยนะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันไม่มีเป็นเม็ดไตๆก็ได้แล้วค่ะคนจนเข้ากันไม่เป็นเม็ดไตๆลองดูว่าไม่มีเม็ดก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปกวนกันค่ะเทใส่กระทะก้านแล้วคราวนี้เราก็ใช้เป็นไฟกลางที่แบบกลางค่อนข้างอ่อนค่อยๆกวนเขาไปจนเข้ากันเลยค่ะเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนเขาไปอะลัวเนี้ยค่ะเป็นขนมไทยสมัยดั้งเดิมสมัยก่อนเลยอะค่ะตัวด้านนอกเขาจะเป็นแบบกรอบๆแล้วข้างในเขาจะเป็นเหนียวๆนุ่มๆ มาค่ะมีหลายสีเลยแล้วแต่เลยค่ะแล้วทำเป็นชิ้นเล็กๆค่ะต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยมาจากประเทศโปรตุเกสใครเคยดูเรื่องบุพเพไหมนั่นแหละมาพร้อมกับเท้าทองกีบม้าค่ะเหมือนในเรื่องเลยแล้วก็เขาก็แบบคิดค้นขึ้นมาแล้วก็เลยชื่ออลัวอลัวนี่ก็คือเป็นแบบภาษาโปรตุเกสนี่แหละแปลว่ามีเสน่ห์ดึงดูดใจเดี๋ยวจะดีจะกวนๆไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เป็นเหลวๆเนาะจนเขาเริ่มเหนียวๆเลยค่ะกวนไปไม่ถึง1นาทีเลยอ่ะเขาเริ่มเป็นแบบไตๆอย่างเงี้ยแล้วค่ะแปลว่าตรงนั้นน่ะเหนียวแล้วแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยจนกลายเป็นแป้งทั้งหมดเลยเป็นแป้งแบบแป้งก้อนๆเหมือนแป้งโดแต่ว่าขอแบบไม่เหนียวมากนะเหนียวมากเดี๋ยวตอนบีบจะมีปัญหาหน่อยน้ำเหลวๆจะหมดแล้วน้ำเหลวๆหมดแล้วปิดไฟเลยนะคะได้ละน้ำเร็วๆจะดีหมดแล้วค่ะปิดไฟเลยโอเคเดี๋ยวยกไปผสมสีกันค่ะนี่ให้ดูว่านี่เขาเหนียวเป็นแบบนี้เลยอย่าเหนียวมากกว่านี้แล้วนะคราวนี้ค่ะจะทำเป็นตัวคูมะจะทำเป็นตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ทำสีแค่สีน้ำตาลสีขาวแล้วก็สีเหลืองกันน้ำตาลก็จะเยอะหน่อยเราให้เดี๋ยวไปผสมสีกันค่ะผสมสีจะดีใช้สีน้ำตาลเป็นสีเจลหรือว่าใครเป็นสีน้ำตาลสีน้ำก็ได้นะคะหยดลงไปเลยแล้วก็คนเดี๋ยวจะดีจะคนผสมสีไปให้เสร็จเลยค่ะแล้วก็สีเหลืองด้วยแล้วเดี๋ยวไปใส่ถุงบีบกันค่ะจะให้ดูเนื้อค่ะว่าเนื้ออันเนี้ยเขาเป็นแบบเนื้อเหมือนจะแบบติดมือนิดๆไม่ค่อยติดมือนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเขาก็จะติดมือนิดๆแหละตรงนี้วางเอาไว้แป๊บนึงเขาจะไม่ติดมือละเนื้อเหนียวๆนี่ตรงนี้จะติดตรงนี้จะมีติดมือหน่อยๆถ้าตรงที่แบบแฉะๆเนี้ยค่ะจะติดมือหน่อยๆโอเคอันนี้ใส่ถุงบีบเลยแต่ว่าถ้าใครไม่มีถุงบีบไม่มีหัวบีบไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะเพราะช่วงนี้เราทำอยู่บ้านไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ก็ได้ใช้เป็นถุงพลาสติกธรรมดาแล้วก็ตัดหัวค่ะแล้วก็บีบออกมาใช้อย่างนั้นเอาก็ได้ค่ะหรือว่าใครจะซื้อออนไลน์ให้มาส่งถึงบ้านก็ได้เลยแล้วแต่ค่ะเดี๋ยวเราไปบีบคูมะกันมาเริ่มการอันนี้จะดีใช้หัวบีบเบอร์9นะคะแล้วก็บีบลงไปเลยตัวนี้เป็นกระดาษไขธรรมดาเลยตัดเป็นชิ้นแบบประมาณนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งหรือ2นิ้วคูณ2นิ้วอะค่ะบีบโลดคืออยากได้ของจาดีทำเป็นคูมะชิ้นแค่ไหนก็ได้เลยแล้วเขาจะ
ติดกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ออกเพราะฉะนั้นใช้เป็นช้อนหรืออะไรก็ได้มาตัดสำหรับตัวอะลัวแฟนซีอะค่ะจะดีจะทำอะลัวตัวเนี้ยเหนียวกว่าอะลัวธรรมดาเพราะว่าเขาจะได้ขึ้นลูกง่ายถ้าเป็นอะลัวธรรมดาที่เป็นแบบก้อนหัวแหลมๆอะค่ะจะอีกแบบนึงหูกันค่ะจะดีใช้หัวบีบเบอร์3นะคะแล้วก็บีบเป็นหูเขานี่เหมือนเดิมเลยค่ะใช้ที่ตัดแล้วก็อีกข้างหนึ่งตัดปึ๊บโอเคคราวนี้ถ้าสมมติว่ามีเป็นแบบไม่สวยไม่สวยอะค่ะเราสามารถใช้อย่างเงี้ยทำให้เขาเป็นรูปร่างได้แล้วเนี่ยหายไปละคราวนี้ก็เป็นหูตรงที่เป็นสีเหลืองของครูแม่ที่ตัดอีกข้างหนึ่งเหมือนกันน่ารักคุณมาแล้วแล้วก็สีขาวเป็นตรงปากของเขานิดเดียวเลยแล้วก็แต่งได้ค่ะตอนนี้ปากเขาจะยื่นไปหน่อยโอเคแบบนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆเลยค่ะให้เสร็จให้หมดพอเสร็จหมดทุกตัวแล้วเราค่อยมาวาดหน้ากันโอเคจะดีทำตัวที่2นะวาดหน้ากันค่ะสีดำจะดีใช้สีเจลนะคะแล้วก็สีชมพูเป็นสีน้ำสีน้ำธรรมดาเลยใช้เป็นไม้จิ้มฟันจิ้มตาเขากันวาดปากจะดีใช้เป็นแบบไม้จิ้มฟันแหลมๆเลยค่ะอีกอันนึงตาจะดีปากให้ทุ่มน่ารักแบบนี้ค่ะแล้วคราวนี้เราจะวาดให้เสร็จให้หมดก่อนเดี๋ยวจะดีวาดให้เสร็จให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ไปตอนขั้นตอนที่เราทำให้แห้งกันวาดเสร็จแล้วใส่ถาดค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าอบกันแต่ว่าถ้าบ้านใครไม่มีเตาอบเหมือนสมัยก่อนท้าวทองกิจมาเขาก็ไม่มีเตาอบเหมือนกันค่ะบ้านเราช่วงเมษาช่วงนี้แหละแดดกำลังดีกำลังร้อนเลยค่ะตากแดดไปเรื่อยๆประมาณ3วันแหละเขาจะแข็งค่อยๆตากแล้วก็เอาเข้ามาค่ะตั้งแต่แบบสายๆ8โมงถึงเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาสัก3วันแหละเขาก็จะแข็งแล้วตอนนี้เขายังจะแบบนิ่มๆอยู่หรือว่าถ้าบ้านใครมีเตาอบค่ะก็เหมือนจะดีเลยเดี๋ยวไปเข้าเตาอบกันค่ะสำหรับเตาอบค่ะจะดีใช้เป็นมีพัดลมด้วยไฟบนไฟล่างแล้วก็เปิดพัดลมด้วยอะค่ะอุณหภูมิจะอยู่ที่ 70-80 องศานะคะใส่เข้าไป2ชั่วโมงหลังจากนั้นเอาออกมาพักให้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เอาใส่ไปใหม่ทำประมาณสัก4รอบเขาก็จะเริ่มแข็งแล้วล่ะทำนี้ไปเรื่อยๆค่ะโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วกลับมาดูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูอะลัวแฟนซีค่ะข้างนอกเขาจะแข็งๆแล้วก็ข้างในเขาจะนิ่มๆค่ะใครเสร็จแล้วค่อยแกะก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากให้จะแบบแข็งกว่านี้ตัวด้านล่างด้วยค่ะแกะแล้วก็เอาไปอบอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายหรือว่าวันสุดท้ายอะค่ะแกะแล้วก็เอาไปตากแดดอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวลองชิมกันเดี๋ยวบีให้ดูข้างในนี่ข้างในเหนียวเหนียวยืดยืดอย่างนี้เลยล่ะกลิ่นใช่เลยขนมไทยทำง่ายแล้วก็อร่อยได้ด้วยนะกับเมนูนี้ส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกใจดีได้นะคะอย่าลืมทำเมนูนี้นะแค่3ส่วนผสมเองค่ะวันนี้เราไปแล้วค่ะบายค่ะ Yeah.